ไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะคุณผู้ชมคณะกรรมธิการการค้าต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาแนวทางการจัดการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาค่ะ ทางด้านของรองประธานคณะกรรมการที่การต่างประเทศคนที่หนึ่งคุณจัก,กรพันธ์พรนิมิตเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการจัดการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด -19 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีคุณอันสิทธิ์สัมพันธราชผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมนำผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะที่ห้องแม่สอดบอลลูมโรงแรมเซ็นทร ราบายเซ็นทราแม่สอดนะคะอยู่ที่จังหวัดตากเป็นการสัมมนา,าเรื่องเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด1ิที่ผ่านมาค่ะใช่แล้วครับทางด้านของประธานหอการค้าจังหวัดตากนะครับนายประเสริฐ จึงกิจปรุงโรจนะครับก็ได้กล่าวพูดคุยกับทีมข่าวว่าอำเภอแม่สอดจังหวัดต่างในะถือว่าเป็นพื้นที่ชายแดนครับ mm hmm. เชื่อมต่อกับจังหวัดเมียวดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเปรียบเสมือนประตูหน้าด่านที่สําคัญนะครับ mm hmm. บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกและก็ตะวันตกเส้นทางหมายเลขเก,ก้าซึ่งเป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคของลุ่มแม่น้ำโขงนะครับโดยข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศก็มีข้อมูล การค้าชายแดนนะครับระหว่างเดือนมก,กราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2563ว่ามีมูลค่าเนี่ยตัวเลขเยอะมากๆเลยครับคุณผู้ชมอยู่ที่32 32า32อ่า32,812ล้านบาทนะครับแล้วก็ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปี2562มีมูลค่าเนี่ยโดยรวมก็อยู่ที่33,000กว่าล้านบาทซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงครับจากสถานการณ์ของโควิด -19 นั่นเอง แต่ว่าอย่างที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่กันไปนะครับ<ฆ>ที่อำเภอแม่สอดได้ไปพูดคุยกับทางด้านของภาคเอกชนเองประธานหอ,อการค้ารวมไปถึงในภาคารัฐของรัฐของเรานะครับในเรื่องของการส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจตรงนี้เขาบอกว่านี่เป็นจังหวัดเดียวนะที่<ฆ>เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบสักเท่าไหร<ฆ>่แล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมั่น ในการลงทุนการค้าต่างๆนะครับก็ยังคงแน่นแฟนกันอยู่ด้วยเพราะว่าที่นี่มีมาตรการในการป้องกันโรคคร่อนข้างเรียกว่าดีมากเลยทีเดียวนะคุณคเพราะฉะนั้น<ม>นักลงทุนหรือว่านักธุรกิจก็คงมั่นใจในการลงทุนกับการค้าเศรษฐกิจที่แม่สอดจังหวัดตากถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของประเทศไทยแล้วกันที่มีเม็ดเงินมหาศาลหมุนเว<ช>ียนอยู่ที่นั่นใครมีโอกาสก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันได้